สมัยนี้นะครับอะไรๆก็ดูจะเป็น3มิติไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์นะครับภาพเขียนงานปั้นงานขึ้นรูปหรือว่างานศิลปะแขนงต่างๆนะครับรถยนต์เนี่ยก็ไม่เว้นนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยมีรถยนต์ที่ผลิตจากเทคโนโลยีการพิมพ์3มิติแล้วด้วยแต่จะเป็นคันไหนอะไรยังไงและแต่ละคันมีดียังไงบ้างติดตามได้เลยในช่วงจับชีพจรครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยการสร้างโมเดลเสมือนจริงหรือการขึ้นรูปชิ้นงาน 3D Printing หรือเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ3มิติได้รับความนิยมมานานในการสร้างรูปแบบโมเดลต่างๆขึ้นมากมายเพื่อเป็นประโยชน์ในการลดต้นทุนการผลิตการช่วยจำลองชิ้นงานเสมือนจริงหรือช่วยสร้างความแปลกใหม่ให้กับผลงานในแวดวงการต่างๆให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินบังคับขนาดเล็กที่สร้างเสร็จภายใน7วันการหล่อชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รองเท้าเสื้อผ้าหรือแม้กระทั่งยานพาหนะที่ต้องมีความปลอดภัยเป็นพิเศษอย่างเช่นรถยนต์ที่สามารถวิ่งได้จริงบนถนนช่วงจับชีพจรจึงได้คัดเอารถยนต์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ3มิติให้ชมกันค่ะคันแรกพาไปชมรถยนต์รุ่นแรกของโลกที่สร้างจากเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์3มิติที่มีชื่อว่าสตราติจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้เร่งปรับปรุงขั้นตอนการผลิตจากเดิมที่ใช้เวลาขึ้นรูปรถยนต์นานถึง44ชั่วโมงให้เหลือเพียง24ชั่วโมงเท่านั้นสตราติเป็นรถยนต์เปิดประทุน2ที่นั่งที่ใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์และพลาสติกขึ้นรูปด้วยการพิมพ์ทับซ้อนกันมากกว่า212ชั้นและประกอบชิ้นส่วนต่างๆเพิ่มอีกเพียง49ชิ้นตอนนี้ราคาขายเริ่มต้นอยู่ที่คันละประมาณ 18,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 584,000 บาทค่ะถัดไปเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์3มิติคันแรกของประเทศจีนรถสีทองคันนี้ออกอดตัวในเมืองซานยาที่มณฑลไหหลานสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับประชาชนจีนเป็นอย่างมากเพราะรถยนต์จากเครื่องพิมพ์3มิติของประเทศจีนเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามีน้ำหนักประมาณ500กิโลกรัมรองรับผู้โดยสารได้2ที่นั่งและทำความเร็วสูงสุดที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาในการประกอบนานกว่า1เดือนส่วนการพิมพ์ชิ้นส่วนต่างๆของรถใช้เวลาในการปริ้นออกมานานถึง5วันค่ะส่วนราคาเดาว่าอยู่ที่ประมาณ 1,770 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 57,400 บาทค่ะอีกสักคันกับการผลิตรถยนต์ซูเปอร์คาร์คันแรกของโลกที่มีชื่อว่า The Blade รถต้นแบบที่ถูกสร้างขึ้นจากเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์3มิติที่ใส่เครื่องยนต์แบบ4สูบกำลัง700แรงม้าสามารถใช้น้ำมันเบนซินหรือก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงในการขับขี่ก็ได้แถมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการออกแบบข้อต่อภายในรถที่ทำจากอลูมิเนียมและชัสซีที่ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์เท่านั้นสำหรับการประกอบเลือกใช้การคาร์บอนไฟเบอร์เสียบเข้ากับข้อต่อต่างโดยมีน้ำหนักรวมเพียง635กิโลกรัมยังไม่รวมของเหลวต่างๆซึ่งเท่ากับว่าเบากว่ารถซูเปอร์คาร์ทั่วไปถึง 90% เลยทีเดียวทั้งยังแข็งแรงและมีความเสถียรในการทรงตัวกว่าอีกด้วยตัวถังรถทำด้วยมือและใช้เวลาในการทำเพียง30นาทีเห็นทีว่างานนี้อุตสาหกรรมยานยนต์คงต้องหันมาตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มแนวการผลิตรถยนต์ด้วยเทคโนโลยี 3D Printing เทคโนโลยีการผลิต3มิติที่ทำให้การผลิตรถยนต์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังกันแล้วนะคะแต่ยังแอบห่วงในเรื่องของความปลอดภัยซึ่งเชื่อว่าหากมีการพัฒนากันอย่างจริงจังแล้วในเรื่องนี้อาจทำให้ผู้ขับคลายความกังวลไปได้บ้างค่ะจะว่าไปมันก็เป็นเทคโนโลยีที่แหวกแนวจริงนะครับไม่คิดเลยนะว่าวันหนึ่งอยู่ๆก็จะมีคนใช้เทคโนโลยีอย่างนี้ขึ้นมาผลิตรถยนต์นะครับเข้ามามีส่วนร่วมในวงการยานยนต์ถือว่าต้องนับถือความคิดสร้างสรรค์ของคนจริงๆครับมาต่อกันในช่วงเปิดอกนะครับวันนี้เรามีเรื่องราวของสินเชื่อรถยนต์มาฝากกันครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่มีความรู้เรื่องนี้อย่างถ่องแท้นะครับต้องศึกษากันให้ดีโดยเฉพาะน้องๆที่กำลังจะเรียนจบนะครับหรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มทำงานแล้วก็อยากจะมีรถเป็นของตัวเองแต่ว่างบยังน้อยอยู่ต้องศึกษาให้ดีครับวันนี้จูนมีเรื่องราวสินเชื่อนี้เต็มๆนะครับจาก Leasing กสิกรไทยมาฝากติดตามได้ในช่วงเปิดอกครับ
ช่วงเปิดอกสนับสนุนโดย The New Subaru Forester สวัสดีค่ะช่วงเปิดอกวันนี้จูนพาคุณผู้ชมมาพูดคุยเกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์ซึ่งเป็นประโยชน์มากกับผู้ที่กำลังอยากได้รถยนต์หรือว่ามีรถยนต์อยู่แล้วนะคะและจูนได้รับเกียรติจากคุณทวีธีระสุนทรวงศ์ประธานกรรมการบริหารบริษัทลีสซิ่งกสิกรไทยจำกัดมาพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณทวีสวัสดีครับคุณจูนครับค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทราบเกี่ยวกับภาพรวมของยานยนต์ในปีนี้กันหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างครับผมก็อย่างที่เราทราบกันมาฮะตั้งแต่มาตรการสินเชื่อรถคันแรกนะครับยอดรถยนต์ก็คือพุ่งไปค่อนข้างเยอะหลังจากนั้นมาประมาณ 3-4 ปีก็คือยอดขายก็กลับมาเป็นปกติแต่ปกติแปลว่าเทียบกับปีนั้นเนี่ยก็คือดรอปลงมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงปีที่ผ่านมาก็ถามว่าดรอปไหมก็ถือว่าดรอปนะฮะดรอปเทียบกับในช่วงปีที่เรามีมาตรการทางภาษีช่วยตรงนั้นแต่ถ้าถามว่าอยู่ในระดับ stable เมื่อเทียบกับช่วงปกติของเราไหมก็อยู่ในระดับทรงๆปัจจัยเศรษฐกิจเป็นปัจจัยแรกที่กระทบทุกตัวอยู่แล้วนะครับปัจจัยที่2ซึ่งก็มาจากเศรษฐกิจอยู่ดีก็คือเรื่องของสภาวะหนี้ครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นภาระที่จะผ่อนรถนะครับภาระค่าเช่าบ้านภาระของครอบครัวใช้จ่ายประจำวันรวมถึงหนี้ผ่านบัตรเครดิตผ่านสินเชื่อต่างๆพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็ทำให้ความสามารถในการผ่อนชำระต่อเดือนของเราเนี่ยมันไม่ไหวถ้าจะเอาเงินบาดาลบางส่วนแล้วไปขอสินเชื่อตามที่ต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาได้บ้างเพราะว่าวิธีการวิเคราะห์สินเชื่อเขาจะดูความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้นะครับถ้ามีหนี้ค่อนข้างเยอะเนี่ยโอกาสในการถูกปฏิเสธมันก็จะเยอะตามเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหนี้ครัวเรือนมันเยอะมันทำให้โอกาสในการอนุมัติน้อยลงนะครับนั่นคือเหตุผลนึงที่ศักยภาพในการซื้อของผู้กู้หรือคนอยากได้รถกลุ่มนึงเนี่ยหมดไปเลยไม่มีนะครับค่ะแล้วในปีนี้ทาง Leasing กสิกรไทยนี้ได้วางแผนกลยุทธ์ยังไงไว้บ้างคะอย่างที่เรียนฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลาดรถยนต์เนี่ยมีหลายเซกเมนต์นะครับเซกเมนต์ที่เป็นรถค่อนข้างอีโคคาร์หรือว่ารถคันเล็กนิดนึงเนี่ยค่ะเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดนะครับแต่เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ได้รับผลกระทบมากที่สุดเช่นเดียวกันจากเรื่องเศรษฐกิจนะครับเพราะว่านักเรียนนักศึกษาซึ่งจบใหม่หรือว่าบุคคลทำงานเพิ่งจะซื้อรถคันแรกเนี่ยเขาชะลอตัวค่อนข้างเยอะจากการที่จะตัดสินใจซื้อรถเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะมันเป็นกลุ่มที่ทำงานการตลาดค่อนข้างยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมที่เราจะทำได้ร่วมกับค่ายรถต่างๆก็คือเรื่องการทำกิจกรรมทางการตลาดให้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนรถไม่ว่าจะเป็นของแถมนะครับไม่ว่าจะเป็นออกโมเดลรถใหม่ๆไม่ว่าจะมีกิจกรรม CRM ต่างๆออกทัวริงมีอีเวนต์นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยมันจะกระตุ้นกำลังซื้อได้พอสมควรซึ่งในรายละเอียดเนี่ยเราคงต้องทำงานร่วมกับค่ายรถแล้วก็ดีลเลอร์รถกันค่อนข้างเยอะพอสมควรในการที่จะกระตุ้นกำลังซื้อของคนกลุ่มนี้ให้กลับมาให้ได้ค่ะแล้วอย่างนี้สำหรับน้องๆ นักศึกษาที่อยากจะทำสินเชื่อแต่ว่าไม่รู้เกี่ยวกับสินเชื่อนี่ว่าจะต้องมีกระบวนการหรือว่าจะต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้างอย่างนี้คุณทวีช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมครับผมก็สำหรับน้องๆซึ่งจบใหม่นะครับหรือว่าไม่ได้มีเงินเก็บคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ซัพพอร์ตเรื่องพวกนี้ก็หลายๆคนปัจจัยที่5ของเราคือรถนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะซื้อรถแต่ว่ารถมันเป็นภาระที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคิดให้ดีๆความสามารถในการชำระหนี้ของเราเนี่ยมีเพียงพอหรือเปล่าข้อที่1ต้องดูตัวเราเองก่อนนะครับอย่าเพิ่งอยู่ดีๆตัดสินใจที่จะไปซื้อแล้วก็สร้างภาระไปในอนาคตเลยเพราะว่ารถเนี่ยมีระยะเวลาการผ่อนนะ5ปี6ปีก็ว่ากันไปในช่วง 3-4 ปี5ปี6ปีนี้ถ้าเราจะผ่อนช่วงนั้นเนี่ยเราต้องดูตัวเราเองว่าเรามีแหล่งเงินที่จะมาจ่ายในแต่ละเดือนเพียงพอไหมนะครับเราดูตัวเองประเมินตัวเองก่อนเลยยังไม่ต้องคุยกับใครถ้าประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วเราคิดว่าเฮ้ยผ่อนไหวสิ่งที่แนะนำก็คือว่าเดินไปคุยกับดีลเลอร์นะฮะที่คุณสนใจแล้วก็เดินมาคุยกับลีสซิ่งที่คุณถูกใจนะครับคุยกันทั้งสองฝ่ายเลยนะฮะได้รถรุ่นที่ถูกใจได้ของแถมได้ส่วนลดอย่างที่ถูกใจคุยกับลีสซิ่งที่มีโอกาสในการอนุมัติให้เรานะฮะมีดอกเบี้ยที่เราพอรับได้แล้วก็มีมาร์เก็ตติ้งแคมเปญมีกิมมิคทางการตลาดให้พอสมควรถ้าแมทช์สองเรื่องนี้ได้แล้วเรียบร้อยก็เตรียมเอกสารถ้าเอกสารทั่วไปก็เหมือนกับว่าบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะครับสเตทเมนต์สลิปเงินเดือนพวกเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องหลักๆที่ก็ต้องส่งข้อมูลแบบพวกนี้ไปผ่านทางดีลเลอร์เองก็ตามหรือส่งมาทางลีสซิ่งที่เราเองใช้บริการอยู่ไปก็ตามนะฮะส่งไปให้เรียบร้อยแล้วก็ทางดีลเลอร์เองก็จะทำงานประสานงานร่วมกับบริษัทลีสซิ่งในการที่จะอนุมัติเรื่องพวกนี้แล้วก็น้องๆเองก็สามารถออกรถได้ไม่ยากเลยนะครับแต่ว่าอันดับแรกคือพิจารณาก่อนนะครับหลายๆครั้งเนี่ยเราจะบอกว่าเอ๊ะทำไมส่งไปก็ปฏิเสธจริงๆแล้วเนี่ยปฏิเสธเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับบริษัทหรือว่าดีลเลอร์มันอยู่ในว่าศักยภาพของผู้กู้มากกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราดูเองที่บ้านก็ได้ว่า
เราดูคำนวณภาระรายเดือนของเราแล้วเรียบร้อยเข้าโปรแกรมที่อยู่ในเว็บต่างๆที่เขามีให้ใช้ก็ลองดูว่าเรามีความสามารถไหมพอไหวหรือเปล่าพอไหวหรือเปล่าถ้าคิดว่าพอไหวส่งมันผ่านแน่ท่านในใจก็บอกว่าไม่ไหวส่งไปมันก็ปฏิเสธแน่เพราะว่าบริษัทลีสซิ่งหรือบริษัทอะไรต่างๆที่เขาพิจารณาให้เนี่ยเขาจะเป็นคนกั่นกรองให้เรานะครับต้องมองในแง่ดีนะครับว่าเขาเป็นคนกั่นกรองให้ว่าถ้าเขาอนุมัติให้เราไปโดยเราไม่มีศักยภาพผ่อนรถมันเป็นระยะยาวนะครับคุณอาจจะผ่อนได้ระยะ1ปีและหลังจากนั้นล่ะนะฮะแล้วถ้าคุณผ่อนไม่ได้ขึ้นมามันจะมีเกิดปัญหาอะไรมันก็จะเป็นหนี้ที่ติดตัวคุณไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าบริษัทรถบริษัทลีสซิ่งต่างๆก็จะช่วยคุณดูนะครับถ้าคุณคิดว่ามันมีศักยภาพยังไงก็ผ่านนะฮะแต่ว่าถ้าบอกว่าคำนวณแล้วเนี่ยยังมีภาระอื่นที่จำเป็นมากกว่านะครับโอกาสในการผ่านมันก็น้อยลงเพราะว่าบางคนก็ใช้บัตรเครดิตอยู่นะครับบางคนมีค่าเช่าหอพักนะครับส่งคุณพ่อคุณแม่ให้เท่านู้นเท่านี้อยู่เพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งตัดสินใจในการที่จะก่อนหนี้ระยะยาวรอให้ตัวเองมั่นคงหนักแน่นเมื่อไหร่เอามาเข้ามายื่นกู้ยังไงก็ผ่านแน่ๆครับมันจะส่งผลเสียกับเราในภายหลังได้ใช่ครับผมค่ะสุดท้ายนี้คุณทวีมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านบ้างไหมคะครับผมก็อยากฝากบริการของทาง Leasing กสิกรไทยให้กับผู้ชมทางบ้านนะครับเพราะว่าบริษัท Leasing กสิกรไทยก็เป็นบริษัท Leasing อันดับต้นๆของประเทศนะครับที่มีแม่คือธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้ดูแลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมของการดูแลลูกค้านะครับผมเชื่อว่าทาง Leasing กสิกรไทยเนี่ยได้รับการซัพพอร์ตจากธนาคารกสิกรไทยแล้วก็มีข้อมูลพอสมควรมีกิจกรรมทางการตลาดที่น่าสนใจนะครับอยากให้ทุกคนที่มีแนวคิดนะฮะมีความคิดที่จะเริ่มต้นการเช่าซื้อนะครับพิจารณาถึง Leasing กสิกรไทยนะฮะแล้วมามีประวัติกับธนาคารกสิกรไทยผมเชื่อว่าบริการของเรานะฮะน่าจะประทับใจผู้ใช้บริการทุกคนแล้วก็สามารถสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับธนาคารกสิกรไทยต่อไปครับในวันนี้ขอขอบคุณคุณทวีนะคะที่มาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ